สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวท่าลมทุกคนนะคะวันนี้เป็นการอานุความรักให้กับชาวคนโสดท่าลมนะคะชาวท่าลมก็คือชาวราศีกุมมิถุนและกตุล นะคะจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างให้แล้วก็ความคิดเห็นด้านล่างให้ว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรนะคะผู้มีลัคนาสถิต3ราศีนี้กุมมิถุนและตุลสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วค่ะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างและอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณและหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะมาเริ่มกันเลยขอเปิดไพ่ของปัญหาให้ที่หลังนะแต่ขออธิบายคร่าวๆก่อนว่าในเวลาไม่นานต่อจากนี้หรืออาจจะมีเข้ามาแล้วก็ได้คุณกำลังจะเจอคนที่รักคุณมากๆพยายามเพื่อคุณมากๆแต่ว่าคุณปกป้องตัวเองปิดกั้นตัวเองจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาหาคุณคุณไม่อยากได้รับความรักจากใครคุณหวาดกลัวคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้อยากได้แต่คุณกลัวมันจึงทำให้คุณปิดกั้นและคุณก็ปกป้องตัวเองว่าคุณไม่ได้อยากได้นะไม่ได้อยากมีใครนะไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใดในเวลานี้นอกจากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้คุณปกป้องตัวเองจากทุกๆคนที่คอยเข้าหาคุณอย่างนั้นนะคะมันเป็นอย่างนั้นมาดูที่ตัวตนของคุณก่อนนะคะคุณเป็นยังไงคุณเป็นเด็กถือไม้เท้า3เหรียญเดอะไฮพริเทสแล้วก็8เหรียญลดเสียงเพลงก่อนแป๊บนึงโอเคคุณเป็นคนที่ตอนนี้มุ่งมาที่เรื่องการทำงานการทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงทั้งหมดเลยนะเด็กถือไม้เท้าคนนี้มีแพชชั่นอยู่ในตัวเองมากมายและการนึกคิดการเอ็มชอบเรียกว่าประชุมกับตัวเองใช่ไหมการนึกคิดในหัวของตัวเองก็เป็นไปเพื่อจะทำงานให้ได้ยังไงจะทำอย่างไรจึงจะสำเร็จในงานของฉันในแพชชั่นในความฝันอะไรของฉันนั้นและคุณตอนนี้คุณใช้สัญชาตญาณของตัวเองนำทางนะคะคุณเป็นไฮบริดเทศคนนี้คุณมีสิ่งที่รู้อยู่ในใจเหมือนคุณตะหงิดอยู่ในใจอะไรสักอย่างน่ะมีเซนส์อยู่ในใจก็ได้ของตัวเองว่าคุณควรจะทำสิ่งใดคุณควรจะเป็นสิ่งใดคุณเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งใดอย่างนั้นและคุณก็ใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกที่คุณมีมานั้นนำทางคุณให้คุณต้องทำอะไรต่อไปอย่างนี้นะคะมันคุณก็ไม่ได้วางแผนอนาคตอะไรของคุณหรอกแต่คุณแค่รู้ว่าณวันนี้ต้องทำอะไรในเวลานี้ควรจะทำอะไรและมันก็ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ว่าคุณก็จะทำตามสิ่งนั้นมันคุณรู้สิ่งที่ตัวเองเกิดมาเพื่อเป็นแล้วก็ทำตามสัญชาตญาณนั้นของตัวเองโดยไม่ได้คิดฝันว่าอนาคตมันจะจบลงที่โรงไหนนะคะทีนี้มาดูในฝั่งของเขาบ้างขณะที่คุณคิดถึงเรื่องของแพชชั่นงานการอะไรของคุณน่ะเขาก็คิดถึงคุณเคยผ่านเหตุการณ์อะไรที่มันผิดหวังมาในอดีตใช่ไหมเคยเสียใจมากมายแล้วมาทำให้คุณปิดกั้นของตัวเองและเขาคนนี้ก็อาจจะรู้ด้วยว่าคุณเคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเยียวยาอยากจะเป็นคนที่เยียวยาอยากจะเป็นคนที่เข้ามาเอาใจใส่และมาทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นจากเดิมในอดีตที่คุณเคยได้เจอเหตุการณ์อะไรที่เลวร้ายอย่างนั้นนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ง่ายๆเลยนะเขาถูกป้องกันเขาถูกคุณกันออกจากตัวเองออกไปและเขาก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะทิศทางไหนก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารถึงคุณเลยได้เลยนะ temperance เขาอยากที่จะเยียวยาแต่ไม่ใช่ในเชิงว่าสงสารนะเอฟว่าเขาไม่ได้มีความว่าสงสารคุณเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเวทนาอะไรงั้นน่ะมันไม่ได้มีความถึงขั้นเวทนาหรือสงสารแต่มันเป็นความว่าอยากจะเข้ามาหาคุณและอยากที่จะดูแลเอาใจใส่คุณเหลือเกินเมื่อเห็นคุณเป็นเช่นนั้นและคุณก็แสดงแต่ความแข็งแกร่งอะไรให้เขาเห็นมากมายมันจึงไม่ได้มีความรู้สึกสงสารแต่เป็นแต่เพียงว่าอยากอยู่ใกล้อยากเข้าหาอยากดูแลอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะคนนี้ก็ได้สีถ้วยกลับไปนะคุณเพิกเฉยต่อเขาคุณปฏิเสธเขาเลยก็ได้หรือคุณอาจจะไม่เคยสนใจเลยว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ใกล้ๆคุณหรือเขาส่งสารสื่อสารอะไรถึงคุณคุณก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะส่งสารหรือเขาจะสื่อสารอะไรกับคุณอย่างนั้นไปอย่างนั้นนะคะแต่ไม่ว่ายังไงนะคนนี้ก็เป็นอัศวินถือดาบยังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้นะคนนี้เขารู้แล้วว่าเมื่อเขาต้องการอะไรเมื่อเขารู้ว่าเขาชอบคุณยังไงเขาก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวตนอะไรของเขาให้ได้นะอัศวินถือดาบเป็นพวกที่ต้องทะยานเป็นพวกที่ต้องก
คล้ายๆกับคำว่าทะเยอทะยานอะไรนะคะแต่นี่ไม่ได้ใช้กับเรื่องการงานแพชชั่นหรือความฝันของเขามันใช้กับการที่ต้องพยายามให้ได้มาซึ่งความรักและคนคนนี้ก็อยากที่จะเข้าหาอยากจะจู่โจมพุ่งจู่โจมอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่าเมื่อมีกำแพงอยู่อย่างนั้นเขาจึงเก็บไว้ได้แค่ในใจว่ารู้สึกกับคุณได้มากมายเหลือเกินแล้วก็จะคิดหาหนทางใหม่เขามีความฝันเขามีแนวคิดอยู่มากมายเลยนะคะว่าอนาคตเขาจะเข้าหาคุณได้ยังไงเป็น7ถ้วยแล้วก็เป็น1ถ้วยเข้ามาโนอยู่ในใจของตัวเองอยู่มากมายวางแผน108แหละว่าเขาจะต้องเป็นแบบไหนก่อนถึงจะเข้าหาได้เขาจะต้องมีอะไรก่อนถึงจะเข้าหาได้ด้วยความเป็นตัวของตัวคุณนะเอ็มคิดว่าไฮพรีเทสผู้หญิงที่มีเสน่ห์คนที่ทรงเสน่ห์คนที่ดูมีสติปัญญาและไว้เนื้อไว้ตัวเหลือเกินอย่างนั้นนะคะเขาอาจจะคิดไปว่าอ๋อคุณต้องการอย่างนั้นใช่ไหมคุณต้องเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมถึงจะเข้าหาคุณได้ต้องมีอย่างนั้นมีทุกอย่างอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคุณถึงจะอยู่ได้ในชีวิตของเขาเขาก็คิดไปเรื่อยและฝันไปเรื่อยและสิ่งนั้นสิ่งที่เขาคิดว่าคุณเป็นนั้นไม่ได้เป็นตัวที่จะไปลดทอนความรู้สึกว่าอยากเข้าหาและอยากดูแลคุณเลยมันกลับเป็นสิ่งที่เพิ่มความที่เขาต้องพยายามทำอะไรเพื่อให้ตัวเขานั้นให้ตัวเขานั้นเข้มแข็งขึ้นให้ตัวเขานั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกล้าหาญที่จะเข้าหาคุณได้อย่างนั้นนะคะดูซิความฝันของเขามโน108อยู่ในความฝันของเขาว่าเขาต้องเป็นสิ่งใดทำสิ่งใดให้ได้ก่อนและจะต้องนำสิ่งนั้นมาเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับกองกำลังเสริมอยู่ข้างหลังเขาให้เขาได้สามารถว่ามั่นใจแล้วที่จะเข้าหาคุณเขาจำเป็นจะต้องมีสิ่งนั้นแล้วเป็นหนึ่งถ้วยเขาจึงจะกล้ามอบถ้วยนี้ที่เต็มล้นไปด้วยความรักของเขานี้มาให้คุณตกไปแล้วมาให้คุณนะคะเอฟคิดว่านะมีเรื่องที่เอฟคิดขึ้นมาภาษาบ้านเกิดออกมาแล้วคิดขึ้นมาในใจว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วคนคนนี้เป็นไพ่ของเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมาไพ่ของจักรพรรดิขึ้นมาเอฟคิดว่าเขาถูกโลกใบนี้หลอกนะสมองของตัวเองหลอกแท้ที่จริงแล้วเขาทำสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อตัวคุณหรอกแต่เพื่อตัวเขาเองแต่ว่าหากไม่มีสิ่งใดที่เป็นของขวัญที่แสนดีให้กับเขาเขาก็จะไม่พยายามทำอะไรเพื่อให้ตัวเองไปเป็นสิ่งนั้นที่เขาเกิดมาเพื่อเป็นเขาจึงจำเป็นจะต้องมาเจอกับคุณผู้ที่เขาคิดว่าเป็นคนที่เขารักมากมายเหลือเกินนะที่เขาอยากทำอะไรให้มากมายเหลือเกินคุณเป็นเหมือนแสงสว่างให้กับเขาเพื่อที่จะให้เขาพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้เขาพัฒนาตัวเองไปสู่จุดในเวอร์ชั่นของตัวเองในจุดที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะและเป็นไปเพื่อคุณและเขาก็ได้ประโยชน์จากการที่ได้เติบโตขึ้นจากสิ่งนั้นโดยมีคุณเป็นจุดหมายปลายทางนะสิ่งที่เอฟมองเห็นนะคะทีนี้มาดูในฝั่งใจของคุณเป็นยังไงคุณบล็อกทุกทางคุณปิดกั้นทุกทางณเวลานี้ฉันสนใจแต่ตัวเองอย่าได้มีใครเข้ามาเลยคุณแทบจะภาวนาอธิษฐานเลยด้วยซ้ำว่าอย่าได้มีใครเข้ามาเลยคุณไม่อยากที่จะรับมือกับใครณเวลานี้นะแต่ยิ่งคุณดิ้นรนที่จะไม่อยากมีมันก็จะมีเข้ามาหาคุณให้คุณได้วุ่นวายหัวใจเรื่อยๆนะคะแท้ที่จริงแล้วนะคุณต้องการแหละแต่ว่าคุณหวาดกลัวอะไรมากมายเหลือเกินมันทำให้คุณปิดกั้นและบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามา10ไม้เท้า strength แล้วก็7ไม้เท้าบล็อกเป็นคนที่ควบคุมได้ยากคุณควบคุมได้ยากคุณเอาแต่ใจตัวเองคุณปิดกั้นทุกทางแท้ที่จริงแล้วนี่คือกลไกการป้องกันตัวคุณไม่ใช่คนอย่างนี้หรอกคุณไม่ใช่คนไม่น่ารักอย่างนี้หรอกคุณไม่ใช่คนที่ใจร้ายอย่างนี้หรอกแท้ที่จริงแล้วเนื่องด้วยเหตุการณ์และคุณคิดว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและคู่ควรอะเอฟคิดว่านะเหมือนคุณรออะไรสักอย่างหนึ่ง9เหรียญมันคุณรออะไรสักอย่างหนึ่งมันคุณตั้งใจจะให้อะไรมันสำเร็จก่อนแต่คุณก็ไม่ได้วางเป้าวางโฟกัสว่าเป็นอะไรล่ะที่สำเร็จคุณแค่คิดว่ายังไม่ใช่เวลาของฉันในเวลานี้ฉันต้องการที่จะเห็นอะไรสักอย่างที่ทำให้ฉันแน่ใจก่อนอย่างนั้นก็ได้นะคะมันคุณยังไม่ได้แน่ใจในตัวเขาคุณยังไม่ได้แน่ใจในตัวเองว่าตัวเองพร้อมรับมือกับการมีความสัมพันธ์และยังหากมันมีเช่นนั้นจริงๆเข้ามาจริงๆคุณจะควบคุมได้หรือเปล่าคุณจะรับมือมันได้อีกหรือเปล่าอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะในใจคุณจึงคิดว่าฉันอยากอยู่อย่างนี้ฉันอยากเป็นโสดฉันอยากมีความสุขกับตัวเองอย่างนี้ขอเถอะอย่าเข้ามาเลยอย่างนั้นหรือเปล่านะนะคะทีนี้มาดูในฝั่งใจของเขาบ้างว่าเป็นยังไง5ดาบ
ห้ามไม่เท้าคุณบล็อกคุณปิดกั้นใช่ไหมเขาสู้เหลือเกินพยายามเหลือเกินที่จะต่อสู้เพื่อที่จะเอาโอกาสจากคุณให้ได้นะคะสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะห้าดาบและห้าไม่เท้าเขาก็ต่อสู้เหลือเกินทำสงครามเหลือเกินในความสัมพันธ์ในครั้งนี้พยายามทำอะไรเพื่อตัวเองเพื่อที่ตัวเองจะได้เข้มแข็งที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะเป็น1ไม้เท้าเพื่อที่จะได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณนะคะเป็นไพ่ของ Emperor เอฟถึงว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากและเขาจำเป็นจะต้องเป็นคนนี้ก่อนที่จะได้เข้าหาคุณไพ่ Emperor ปรากฏขึ้นมา2ใบนะคะในการอ่านไพ่ในครั้งนี้ของคุณนั่นแสดงว่ามันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่จำเป็นจะต้องเป็นเช่นนี้นะและเขาก็จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เขาเกิดมาเพื่อเป็นและการต่อสู้นี้ที่จริงเป็นการต่อสู้เพื่ออนาคตของเขานะคะนี่แหละหากเขาทำได้และทำสำเร็จคนที่ได้รางวัลคนที่ได้ความสำเร็จในชีวิตก็คือเขาเองนั่นแหละแท้ที่จริงแล้วและเขาก็จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งนี้ให้ได้ด้วยนะคะมันก็เหมือนการสร้างเรื่องราวอะไรนะอวตารลงมาเพื่อจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเอาเหตุการณ์สมมุติมาหลอกตัวเองเพื่อให้ดึงตัวเองไปสู่จดหมายนั้นให้ได้ทีนี้มาดูในอนาคตของคุณเป็นเช่นไรคุณได้8ไม้เท้าและ1เหรียญการขอโอกาสการขอโอกาสการสื่อสารมาด้วยความรักมาหาคุณด้วยความรักและอนาคตของคุณเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะ The Lover ปรากฏขึ้นแล้วก็10เหรียญปรากฏขึ้นในอนาคตคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะไม่ได้เจอรักแท้และครอบครัวที่แสนมั่นคงและอบอุ่นคุณได้รับสิ่งนั้นแน่นอนและมันจะไม่ใช่เป็นเพียงแต่ความรักที่เป็นเหมือนเพื่อนและครอบครัวที่อบอุ่นแค่นั้นแต่มันมีความเหมือนกับรักแท้อะไรอยู่ตรงนั้นนะคะค่ะคู่โซเมทคู่ทางจิตวิญญาณอะไรนะเอฟจับไพ่ของโซเมทให้ได้ด้วย8ไม้เท้าแล้วก็1เหรียญคุณต้องเตรียมตัวเอาไว้นะรับสิ่งนี้8ไม้เท้ามันกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วไปสู่จุดที่ดีจุดที่แสนดีและมั่นคงให้กับคุณมือจากสวรรค์นี้ยื่นโอกาสดีๆมาหาคุณแล้วหรืออาจจะเป็นเขายื่นมือเพื่อมาขอโอกาสที่แสนดีจากคุณก็ได้นะคะเขาทำไปด้วยความรักค่ะให้คุณรู้เลยว่าเขาทำไปด้วยความรักและความรู้สึกว่าอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาจริงๆนะคุณควรจะเป็นครอบครัวกับเขานะอะไรอย่างนั้นคุณควรจะเป็นคนในชีวิตของเขานะและเขาก็รักคุณเหลือเกินให้โอกาสเขาอะไรเช่นนั้นนะคะมันจะมีสักครั้งแหละในชีวิตอนาคตข้างหน้าคุณจะได้รับสิ่งนี้ในอนาคตนะคะที่มาดูฝั่งของเขาบ้างปัญหาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะบางทีการอ่านไพ่ครั้งนี้ของเอฟอาจจะจบลงได้เร็วกว่าธาตุอื่นๆนะคะเพราะว่าปัญหามีเพียงแค่ว่าคุณกลัวแค่นั้นเองที่จะมีแฟนทีนี้มาดูในฝั่งของเขาบ้างเขาได้อะไร The Unchemist หรือไพ่หมายเลขหนึ่งข้าเรียกอะไรนะที่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดโอ้เอฟก็ลืมชื่อไปเลยนะไพ่ของนักมายากลนะคะ The Magician ไพ่ The Magician นะคะ The Unchemist คนที่แฉะแสนจะชาญฉลาดซึ่งเป็นตัวเขาเองนะคะเขาจะต่อสู้เพื่อให้ได้มีความสัมพันธ์กับคุณเขาจะทำทุกวิถีทางโดยไม่ร้องขอความเห็นใจคนคนนี้จะไม่ร้องขอความเห็นใจค่ะแต่จะทำให้คุณได้เห็นแสดงให้คุณได้เห็นปฏิบัติเลยเอาผลงานมากองให้คุณเห็นเลยว่าเขาทำอะไรได้เขาดูแลคุณได้เขาเป็นสิ่งใดเพื่อคุณได้นะคุณจะได้อยู่ในพื้นที่ที่เขาสร้างให้คุณได้มีความสุขได้เขาดูแลคุณได้อะไรอย่างนั้นเลยชาริออตและไม่ว่าจะต้องพิสูจน์ตัวตนกับคุณต้องเดินทางอะไรผ่านอุปสรรคอะไรมากมายยังไงคนคนนี้ก็รู้ตัวว่าต้องทำอย่างนั้นแหละต้องทำอย่างนั้นแหละนะคะเพราะว่าเขามีความหวังในชีวิตว่าหากเขาก้าวผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้นะในอนาคตของเขาคือการได้อยู่กับคุณในอนาคตของเขามันมีดวงดาวรออยู่ข้างหน้าและเขาอธิษฐานอยู่เสมอเลยว่าให้มันประสบผลสำเร็จให้เขาได้เข้มแข็งและให้เขาได้ปฏิบัติตนเพื่อนำพาไปสู่สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่มั่นคงในอนาคตเพื่อว่าจะใช้สิ่งนั้นนั่นแหละเข้ามาหาคุณได้นะคะชาริออต1ดาบการยึดมั่นแน่วแน่มั่นคงแล้วและเขาก็จะทำมันไปด้วยความชาญฉลาดและสติปัญญาของเขาเองนะเป็นเดอะสตาร์คุณคือความหวังในชีวิตของเขาว่าเขาจะได้มีคุณอยู่ในชีวิตในอนาคตนะคะทีนี้มาดู
มาดูในอนาคตความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงมันอาจจะต้องผ่านระยะเวลาเนิ่นนานกว่าคุณจะรักเขานะคุณอาจจะเป็นคนรักคนยากใช่ไหมคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องให้เขาทำอะไรให้เห็นแสดงให้เห็นถึงจะได้รักเขาอย่างนั้นนะคะคุณอาจบางทีเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาที่คุณเจ็บช้ำที่คุณเสียใจมันไม่ได้จากเกิดจากการที่คุณสูญเสียความรักอะไรหรอกค่ะแต่มันเป็นการที่คุณเสียใจจากการที่คุณสูญเสียคุณค่าและตัวตนจากการที่คุณไม่ได้รับชัยชนะจากการที่คุณถูกมองข้ามอะไรอย่างนั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณรักคุณยังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้เจอความรู้สึกรักเลยด้วยซ้ำพอคุณมาเจอคนที่ทำเช่นนี้ให้คุณที่คุณไม่ต้องพยายามเพื่อเขาที่คุณไม่เคยต้องไปทำอะไรให้เขาแล้วอยู่ๆเขามารักคุณคุณจึงยากเย็นเหลือเกินเพราะคุณก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกจากการที่คุณไปทำอะไรให้เขาและความรู้สึกที่เกิดขึ้นความรักที่มันเกิดขึ้นจริงๆอันนี้คือความรักจริงๆเลยนะแต่มันจะเกิดขึ้นได้ช้าเพราะว่าคุณไม่เคยเจอไงคุณอาจจะไม่เคยได้รับสิ่งนี้มาในอดีตอย่างนั้นนะคะคุณก็เลยจังออกจังงงๆอยู่เหมือนกันว่าต้องการอะไรหรออย่างนี้นะคะต้องการอะไรถึงเข้าหาฉันหวาดกลัวอยู่นะฉันค่อนข้างวิตกกังวลอยู่นะที่เธอมาทำสิ่งนี้ให้ฉันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะความสัมพันธ์มันจึงเป็นไปในทิศทางนี้แต่มันนำพาไปสู่สิ่งที่ดีที่มั่นคงนะคะ8ไม้เท้าปรากฏอีกแล้ว7เหรียญ10ดาบราชาถือเหรียญแล้วก็ชาริออตพุ่งเข้ามาอีกแล้วการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณมันจะเริ่มต้นที่การสื่อสารและการเพาะปลูกการลงทุนอะไรก่อนการปลูกสิ่งที่ดีงามลงไปในดินไม่ว่าคุณหรือเขาที่ได้เพาะปลูกสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเขาที่เริ่มทำดีต่อใจคุณทำบุญต่อใจคุณช่วยเหลือคุณหรือเอาใจใส่ดูแลอยากจะให้แต่สิ่งที่ดีงามกับคุณสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีงามที่เริ่มเพาะปลูกและคุณจะได้มองเห็นสิ่งนั้นจากสิ่งที่เขาทำคุณจะเริ่มรู้สึกดีกับเขามากขึ้นเรื่อยๆและเขาก็จะเริ่มรู้สึกมีคุณค่าจากการที่ได้ทำอะไรต่อคุณมากขึ้นเรื่อยๆคุณศึกษากันและกันและคุณสื่อสารกันและเมื่อวันใดวันหนึ่งมันผ่านช่วงระยะเวลาไปเรื่อยๆคุณดูแลเอาใจใส่เขาและเขาดูแลเอาใจใส่คุณจนคุณและเขาเข้าใจกันและกันได้และสามารถเข้าใจกันไปลึกถึงระดับของจิตวิญญาณของแต่ละคนนะคะความรักแท้เกิดขึ้นจากตรงนั้นคุณจะได้ความชื่นชมและเคารพจากเขาคุณก็จะชื่นชมเขาเหลือเกินเคารพเขาเหลือเกินจากตัวตนสิ่งที่เขาเป็นโดยแท้จริงและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะความเจ็บปวดใดๆจะถูกบรรเทาหายไปคุณจะรู้แล้วว่าสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นในอดีตของคุณนั้นมันไม่ใช่ความรักค่ะเมื่อคุณได้รับรู้ถึงคนที่เขารักกันน่ะเขาปฏิบัติตัวต่อกันอย่างไรนะเราเมื่อเรามีความเกรงอกเกรงใจเมื่อเรามีความเคารพซึ่งกันและกันคุณเชื่อเถอะว่าคนที่รักกันจริงๆจะไม่ทำอะไรที่เป็นการทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งคุณจะไม่พูดสิ่งใดที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดคุณจะไม่อยากทำอะไรให้เขาเจ็บปวดเลยเนื่องจากว่าหากเขาเจ็บปวดคุณเจ็บปวดกว่าเป็นอย่างนั้นนะคะความรักแท้มันก็คล้ายๆกับที่พ่อรักลูกที่แม่รักลูกอะไรเช่นนั้นแหละเราจะไม่พูดสิ่งใดที่ทำให้ลูกเราเสียใจและความรักก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะคะมันจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นจะทำสิ่งใดเราก็จะคอยประคองหัวใจของกันและกันเอาไว้ว่าไม่ให้เจ็บปวดจากการที่เราทำสิ่งใดลงไปมันเป็นอย่างนั้นนะคะและเมื่อคุณได้รับกระบวนการนี้แหละจะทำให้คุณได้รับความรักแท้นะคะและคนคนนี้จะเป็นราชินีถือเหรียญค่ะราชาถือเหรียญค่ะเขามั่นคงและเขาก็แน่วแน่แล้วว่าเขาจะต้องทำสิ่งนี้ชาริออตแล้วทำไมการเป็นคู่กันมันถึงต้องยากเย็นเหลือเกินใช่ไหมทำไมเขาจะต้องผ่านบทพิสูจน์เพื่อจะได้คุณเป็นแฟนเพื่อจะได้คุณเป็นคนรักในอนาคตแล้วคุณก็ทำไมจะต้องเล่นตัวทำไมจะต้องเล่นตัวอะไรที่จริงคุณไม่ได้ตั้งใจจะเล่นตัวเพื่อให้เขาวิ่งตามหรืออะไรแต่เป็นเพราะคุณหวาดกลัวและคุณอยากที่จะได้รับการยืนยันกับตัวเองให้ตัวเองนั้นแน่ใจสักทีให้ตัวเองนั้นเลิกหวาดกลัวสักทีคุณไม่ได้ตั้งใจว่าจะปั่นหัวอะไรเขาหรอกค่ะเอฟคิดว่าแต่เมื่อการกระทำของเขามันพิสูจน์ต่อไปมันแน่วแน่มั่นคงมันสม่ำเสมอนะมันต้องมีความอดทนด้วยนั่นแหละค่ะเพราะว่าสิ่งนี้จำเป็นจะต้องถูกพิสูจน์นะสิ่งนี้จำเป็นจะต้องถูกทดสอบ
นะคะถึงจะได้สิ่งที่ดีงามที่รออยู่ตรงหน้านะคะราชาถือเหรียญนี่เขาทำได้อยู่แล้วและคุณก็ทำได้อยู่แล้วคุณก็จำเป็นจะต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติตัวให้ดีเช่นกันเพื่อให้เขาได้รู้ว่าคุณคู่ควรกับการต่อสู้เพื่อให้ได้มาของเขาเองนะคะชาริออตการมุทะลุการไม่หยุดแม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคใดๆมากมายคนคนนี้จะไม่หยุดทำอะไรเพื่อคุณเลยทีนี้มาดูปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงคุณให้โอกาสเขาได้ยากเหลือเกินไม่ว่าเขาจะทุ่มเทและพยายามให้คุณสักเท่าไหร่ซิกออฟเพนเทิลหรือ6เหรียญเขาทุ่มเทเขามอบแต่สิ่งดีๆเขามอบแต่ความรู้สึกดีๆให้คุณแต่คุณก็เย็นชาเหลือเกินควีนออฟซอร์ดราชินีถือดาบคุณเย็นชาคุณกลายเป็นคนเย็นชาเพราะว่าโลกเปลี่ยนคุณ view of fortune หรือกงล้อแห่งโชคชะตานี้เปลี่ยนแปลงคุณให้คุณกลายเป็นเช่นไรอดีตนั้นคุณเคยเป็นคนที่แสนจะน่ารักใช่ไหมคนที่มองโลกในแง่ดีมากมายใช่ไหมทีนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วค่ะคุณเหมือนทำอะไรคุณก็จะทำตามตำราทำตามเหมือนคุณใช้สมองมากกว่าหัวใจแล้วคุณปกป้องหัวใจของตัวเองคุณเย็นชาและคุณไม่รักใครง่ายๆไม่มอบสิ่งที่เป็นความรักให้กับใครง่ายๆและคุณใช้สมองนำหัวใจมาเลยและเอ็มเพรสคนนี้คนที่เคยคุณก็ยังเมตตาปราณีเหมือนเดิมนะแต่คุณหันหลังให้แล้วเหมือนคุณก็ในเวลานี้เอ็มเพรสไม่ได้ต้องการความรักอะไรอย่างนั้นนะคะเอ็มเพรสคนนี้หันหลังแล้วก็มองมาแบบไว้เชิงหน่อยว่ายังไม่ได้อยากได้ตอนนี้นะอย่าเพิ่งเข้ามาเลยในเวลานี้ของฉันนะคะคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะปัญหาในตอนนี้ก็คือใครที่เข้ามาหาคุณในตอนนี้ในเวลานี้นะต้องอดทนสักหน่อยนะมันเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้ถ้าอยากจะแนะนำอะไรให้ชาวธาตุลมบ้าง Emperor The Emperor 3เหรียญ2ถ้วย6เหรียญแล้วก็ The Sun มีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยคุณจงปล่อยตัวเองตามสบายคุณจงไว้เนื้อเชื่อใจว่าคนคนนี้ที่เข้ามานั้นเขารักคุณจริงๆเขามั่นคงกับคุณจริงๆนะคะแล้วเขาจะต่อสู้เขาจะดูแลปกป้องคุณทุกอย่างเลยเขาเป็นสิ่งนั้นให้กับคุณได้จงเชื่อใจเอ็มเพอเรอร์ไพ่ของจักรพรรดิคนนี้นะคะเขารู้วิธีการปกป้องคุณและเขาก็จะดูแลคุณอย่างดีเลยให้ความรักกับคุณอย่างดีเพราะว่าคุณคือคนในฝันของเขาที่เขาวาดหวังมานานแล้วเห็นไพ่สามเหรียญของไพ่ชุดนี้ไหมหญิงในฝันคนที่เขาวาดภาพไว้เอาไว้นานแล้วว่าจะต้องเจอคุณคนเช่นคุณนะจะต้องเจอคุณสักทีสองถ้วยจงไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันและกันเพราะว่าสิ่งนี้คือความรักสิ่งนี้จะนำไปสู่ความรักแท้เพราะในเวลานี้คุณรู้ตัวแล้วว่ารักแบบเดิมไม่ได้คุณจะพยายามอะไรแบบเดิมไม่ได้แล้วคุณจะไม่เป็นฝ่ายวิ่งตามและพยายามและคุณจะเป็นตัวของตัวเองนะคะและคุณรู้แล้วว่าทำอย่างไรจึงจะพาเราไปสู่ความทุกข์นะและคุณจะไม่ทำเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางหัวใจของตัวเองให้เป็นธรรมชาติให้มันเบาสบายเพื่อจะได้รอรับความรักจากเขานะคะรู้จักรับและรู้จักให้อย่างเท่าเทียมนะคะไม่ใช่ว่าเมื่อคุณตอนแรกไม่เป็นไรแต่ว่าต่อไปเมื่อคุณได้รับจากเขามากๆคุณอย่าได้เอาเปรียบเขานะคะอย่าให้เขาเป็นฝ่ายเหนื่อยไม่ใช่หมายความว่าคุณให้เงินเขาแล้วเขาให้เงินคุณอะไรสลับกันอย่างนั้นนะมันหมายความว่าเมื่อเขาทำอะไรให้คุณตอบแทนเขาด้วยความรักบ้างเมื่อเขาพยายามอะไรเพื่อคุณตอบแทนเขาด้วยกำลังใจให้เขาบ้างตอบแทนเขาด้วยความชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาทำให้บ้างนั่นแหละคือความรักค่ะไม่มีการไม่ใช่ว่าเราจะต้องยื่นหมูยื่นแมวให้ในสิ่งที่เท่าๆกันเขาให้เรามาร้อยหนึ่งเราก็ต้องให้คืนเขาร้อยหนึ่งอะไรเช่นนั้นแต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านของน้ำใจไมตรีความรู้สึกดีๆความรู้สึกรักอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นสิ่งนั้นก็ได้ที่เขาต้องการนะจากคุณคุณจะรู้จักวิธีการควรจะรู้จักวิธีการตอบแทนความรักที่ดีงามที่บาลานซ์ที่สมเหตุสมผลนะคะกับเขาแล้วแล้วก็จงเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นสมควรได้รับเดอะซันคุณสมควรได้รับอยู่แล้วณเวลานี้คุณรักตัวเองที่สุดใช่ไหมเมื่อคุณเป็นอย่างนั้นคุณจึงได้รับคนคนนี้เข้ามาเมื่อคุณรู้จักตัวเองได้อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จงอย่าได้หวาดกลัวคุณสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าความกลัวของคุณนั้นมันยังติดอยู่ค้างคาและสิ่งนี้เป็นอุปสรรคใหญ่ตั้งขวางคอใหญ่ในชีวิตของคุณความกลัวตัวนี้นี่แหละความกลัวทำให้คุณมองไม่ออกเหมือนกับ
มันทำอาจจะทำให้คุณมองเห็นดอกบัวเป็นกงจักรก็ได้นะหรืออะไรอย่างนั้นนะคะปล่อยให้สิ่งดีๆพลาดและหลุดมือไปอะไรอย่างนั้นก็ได้นะอาจจะเป็นเช่นนั้นทีนี้ไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวธาตุลมบ้างธาตุไลท์ relationship เข้าตามคุณมาจากอดีตชาติค่ะเอฟจับไพ่ได้ใบเดิมตลอดเลยนะช่วงนี้โซเมทคู่แท้ของคุณนะโซเมทคู่แท้ทางจิตวิญญาณเพลฟูเนตการเล่นการเหมือนเด็กๆการปล่อยสบายๆการเล่นอย่างมีความสุขอย่างไร้ความกังวลคุณจงเชื่อมั่นในความรักในครั้งนี้แล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระเพราะว่าคนคนนี้มาจากอดีตชาติคนที่คุณเคยทำความดีให้กับเขาเหลือเกินนะคะเขาตามคุณมาค่ะและเขาจะมาสร้างสิ่งดีงามให้กับคุณเพลฟูเนตคุณจงเปิดรับด้วยความสนุกสนานปล่อยไปตามธรรมชาติเลยมันจะยิ่งทำให้คุณได้รับสิ่งนั้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นความรักในฝันของคุณนะรักแท้ในฝันของคุณกำลังจะได้เกิดขึ้นแล้วเซเลเบรชั่นการเฉลิมฉลองคุณจงเฉลิมฉลองก่อนที่จะได้พบเขาซะอีกนะคะคุณจงมีความสุขก่อนที่จะได้พบเขาซะอีกฟรีดอมปล่อยใจให้ตัวเองเป็นอิสระที่จะได้มีความรักอีกครั้งนึงนะคะที่จะได้กล้าหาญที่จะมีความรักอินโนเซนต์ความไร้เดียงสาความบริสุทธิ์ใจอะไรเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นเหมือนเด็กๆ เป็นเหมือนไพ่อันนี้เลยนะเพลฟูเนตinnocent หรืออะไรอย่างนั้นก็ตามมีความสุขมีอิสระที่จะมีความสุขนะคะความรักชอบอะไรรู้ไหมความรักเป็นบัดดี้กับอะไรเป็นคู่แฝดกับอะไรรู้ไหมเป็นคู่แฝดกับความสุขเป็นคู่แฝดกับการที่อยากจะเล่นการเบิกบานและร่าเริงนะคะคุณจึงจะได้ความรักจากคนที่สมควรที่จะได้มันเหมือนเราน่ะจะคู่ควรกับสิ่งที่เราเป็นเสมอนะคะยิ่งเรามีความสุขมากเท่าไหร่ยิ่งเรารู้ว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งใดมากเท่าไหร่คุณก็จะได้สิ่งนั้นเป็นการตอบแทนและไม่ต้องหวาดกลัวสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นนั้นนะคะในเมื่อณวันนี้หากคุณรู้วิธีรักตัวเองอย่างถูกต้องคุณจะไม่เสียใจแน่นอนที่ได้รักค่ะรักแท้ไม่มีอะไรน่ากลัวคุณจะเสียสละได้นะ6เหรียญคุณจะปล่อยวางได้คุณจะไม่บีบบังคับคุณจะไม่กลัวไม่หวาดกลัวอะไรเลยเมื่อคุณมีความรักแท้การหวาดกลัวนั้นเป็นอาการของคนที่ขาดแคลนความรักของคนที่เหมือนเขาอินเซคเคียวนะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเขาจึงต้องยึดเกาะอีกผู้หนึ่งเอาไว้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนอะไรฉะนั้นเมื่อคนกลัวหรือเกินว่าใครจะเข้ามาทำร้ายคุณก็จะได้เจอกับคนที่เข้ามาทำร้ายคุณอย่างนั้นเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นแรงดึงดูดแต่เมื่อคุณรู้จักวิธีรักแล้วต่อให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็จะไม่เจ็บปวดค่ะไม่ว่าเขาจะอยากอยู่ตรงนี้กับคุณหรือไม่อยากอยู่ตรงนี้กับคุณเมื่อคุณรักตัวเองได้อย่างเพียงพอและไม่มีความหวาดกลัวใดๆในความสัมพันธ์นะไม่ว่าเขาจะอยู่ให้คุณเห็นหรือไม่อยู่ให้คุณเห็นความรักของคุณนั้นมันก็เต็มเปี่ยมในหัวใจของคุณอยู่แล้วนะคะคุณได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยมจากตัวเองอยู่แล้วและเขาก็ได้ยังไงเขาก็รักคุณอย่างแน่นอนเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเป็นเช่นนั้นเองและคนเช่นนั้นจึงจะได้รับความรักแท้คนเช่นนั้นจึงจะได้มีความสุขในชีวิตเพราะว่าต่อให้มีคนมารักเราเหลือเกินแต่เราก็ยังหวาดกลัวและพยายามที่จะดึงรั้งและยื้ออะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตรงนี้แม้เขาจะอยู่กับเราพยายามกับเราเท่าไหร่เราก็ยังรู้สึกขาดแคลนอยู่นั่นเองเห็นไหมว่าคนที่ได้รับสิ่งนั้นก็ยังไม่ถือว่าได้รับความรักแท้แม้จะเจอคนที่ดีแสนดีอยู่ตรงหน้าอยู่เพราะว่าเธอไม่เคยมีความรักแท้กับตัวเองหรือเขาไม่เคยมีความรักแท้กับตัวเองมีแต่ความหวาดกลัวที่อยู่ในหัวใจของเธอหรือเขาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไพ่อยากให้คุณเป็นอิสระไร้เดียงสาเหมือนเด็กๆซาเฉลิมฉลองการที่เป็นตัวของตัวคุณเองนั้นรู้สึกรักตัวเองให้มากๆเคยเห็นไหมเด็กๆตอนเด็กๆ เวลาที่จะวิ่งไปเล่นกับใครเวลาที่จะวิ่งเข้าไปเล่นกับเพื่อนอะไรเขาไม่มานั่งวิตกกังวลหรอกว่าเพื่อนจะคิดยังไงกับเราเราต้องแสดงออกแบบไหนอะไรยังไงเด็กๆจะมีความเป็นตัวของตัวเองจะแสดงออกอย่างที่ตัวเองเป็นนะคะและใครเด็กคนไหนก็ตามที่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่คนๆนั้นจะได้เป็นหัวโจกของกลุ่มของแก๊งเลยเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็จะอยากอยู่ใกล้กับคนๆนั้นเพราะว่ามันสนุกเหลือเกินมันเบิกบานร่าเริงเหลือเกินไม่ว่าอยู่คนนี้จะพาเล่นอะไรคนนี้จะพานำไปทำอะไรก็จะดูเหมือน
เฮฮาปาร์ตี้อะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างความรักชอบสิ่งนั้นความรู้สึกแบบเด็กๆแบบไม่หวาดกลัวความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกเป็นอิสระที่จะเป็นสิ่งใดก็ได้ที่อยากเป็นหากสิ่งนั้นไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะเพื่อนๆชาวท่าตรมทุกคนขอแนะนำให้เท่านี้ไม่มีอะไรมากเลยหลายครั้งหลายคราแล้วล่ะที่ท่าตรมมักจะกลัวเอฟที่เอฟจับไพ่ได้น่ะมักจะกลัวความรักอะไรอย่างนั้นนะคะไม่เป็นไรมันก็เป็นเหตุผลที่เอฟรู้ว่าทำไมมันเป็นเหตุผลว่าทำไมคนจะต้องกลัวเพราะความกลัวความเจ็บปวดจากอดีตหรืออะไรที่เราเคยได้รับนั้นมันจะพาเราไปสู่ความรู้ค่ะเพราะเราจะขวนขวายหาวิธีแก้ไขหากเราเป็นผู้มีสติปัญญาแล้วทุกคนก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาแน่นอนพวกเราทุกคนจะหาวิธีการแก้ไขด้วยกันครั้งแรกเราไม่รู้เราก็อาจจะไปดูดวงไปอะไรอย่างนั้นและครั้งต่อไปเราก็อาจจะไปฟังจิตวิทยาอะไรเพิ่มเติมแต่สุดท้ายแล้วสิ่งใดๆก็ไม่สำคัญเท่าตัวเองเลยเมื่อเรากลับมาหาตัวเองได้เรามามั่นใจมารักตัวเองมากมายเหลือเกินได้ความรู้ทุกอย่างมันจะผุดขึ้นมาในสมองของเราเพราะว่าเชื่อเถอะว่าเราไม่ได้เกิดมาแค่ชาตินี้ชาติเดียวหรอกค่ะเราไปเคยเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ไว้มากมายหลายภพชาติแล้วนะแล้วเมื่อคุณควบคุมจิตภายในของคุณได้นะคุณรู้สึกรักตัวเองคุณมีความรู้และมั่นใจเชื่อมั่นเคารพในความเป็นตัวเองคุณจะรู้ได้เองความอยู่ๆมันเหมือนกับผุดขึ้นมาใช่ไหมแต่ที่จริงไม่ใช่มันเป็นของเก่าของเราค่ะมันเป็นความรู้เดิมของเราที่เราควรจะได้รู้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้มากๆนะคะอยู่กับตัวเองให้มากๆนั่นแหละคือวิธีปกป้องตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ว่าใครจะทำอะไรกับคุณไม่ว่าใครก็ตามจะไม่รักคุณนะคะเมื่อคุณรักตัวเองได้ก็ไม่สำคัญเลยความรู้สึกของคนอื่นนั้นไม่ได้สำคัญเลยสำคัญที่ความรู้สึกของเรามากกว่าค่ะนะคะเพื่อนๆชาวทัดลมไม่มีอะไรมากเลยคุณกำลังจะได้เจอคนที่เขาอยากจะเข้ามาอยู่กับคุณอยู่ใกล้คุณดูแลและปกป้องคุณเหลือเกินนะคะเหลือแต่เพียงคุณต้องทำยังไงให้ตัวเองสามารถเชื่อมั่นในตัวอีกคนหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆชาวทันลมทุกคนสำหรับวันนี้ขอทำนายให้เท่านี้นะคะอวยพรให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในความรักทุกคนเลยนะคะสมหวังในความรักทุกคนเลยดูแลสุขภาพความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ทำนายให้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า